ไปกันไปไป Help me please เราต้องไว้นี้ไว้ในรูแค่นั้นก็หาไม่เจอแล้วไปตอนนี้ได้แล้วนึกว่าป้าว่าโอ้ยโกโปป้าป้าเขาบอกว่าป้าป้าจะดุเขาแน่นอนเลยอ่ะก็ตีอ่ะสวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเวียงครับตอนนี้เราอยู่กันที่อาณาจักรของเราที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมตอนนี้เด็กๆมีใครอยากกินขนมกันบ้างไหมแน่แต่ก่อนที่เราจะกินขนมกันเรามีเกมสนุกสนุกกันดีกว่านะร้อยแก้วดีไหมเพื่อนๆด้วยดีไหมคือเกมของเราวันนี้เป็นยังไงดีเพื่อให้เด็กไม่เหงากันเราเอาขนมไป30ถุงแล้วก็เอาไปซ่อนในกองดินคือเรามีกองดินเกิดใหม่อยู่ฝั่งนู้นเป็นที่ที่เราไปขุดพบแกนแคนยอนขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ากองดินนั้นมันน่าจะสนุกกับเด็กมากเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะมีเกมวันนี้ครับก็คือจะเอาขนมไปซ่อนในกองดินมะฮือมาตรงนั้นแล้วว่าใครหาเจอก็ได้กินไม่นั้นเดี๋ยวเราไปเอาขนมกันดีกว่าไปแล้วตอนนี้เราอยู่บนไหนกันรู้ไหมเนี่ยบนแทงน้ำเราอยู่บนแทงน้ำใช่ไหมมีน้ำด้วยลำบากมากเลยตอนนี้ คือขึ้นมาได้แล้วลงยากมากเลยแล้วเราทำไมต้องขึ้นกันมาบนนี้เปิดตัวอย่างอลังการ แล้วลงไม่ได้ลงไม่ได้เดี๋ยวป้าลงไปก่อนป้าลงไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวทุกคนหยิบขนมกันคนละ5ถุงเอาแบบที่อยากกินนะเราไปซ่อนกันไม่สิติ๊กเราต้องเป็นคนซ่อนใครซ่อนเราซ่อนดีกว่าเราซ่อนไม่งั้นเขาซ่อนก็หาเจอนี่ว่าคนละ5ถุงเอาไอติมดีกว่าละลายพอดีไปไปหยิบขนมกันคนละ5ถุงกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6คนละ5ถุง5ถุงก็จะเป็น6คนเป็นขนมเน้นนิมนต์ไปหยิบขนมก่อนเร็วถุงละ5บาทมันหยิบแป๊บออกมารู้ไหมเนี่ยนี่มีอะไรแล้ว5บาทใช่เนี่ยจีบอร์ดเนาะนี่คือร้านของใครน้ำพัดน้ำพัดให้ฟรีได้เลยน้ำพัดให้ฟรีได้เลยนี่คือร้านของเคโซ่เดี๋ยวทำไมมีตะกร้าด้วยมีตะกร้าเลยทำนี่อ่ะ5บาท5บาทคนละ5ชิ้นพ่อใครหยิบให้หนูอ่ะใครหยิบให้ผมนะครับเพื่อนเพื่อนใครเห็นบอกผมด้วยนะคะ5บาทเท่านั้นอันนั้น10บาทนี่ไง5บาทอยู่ตรงนี้ครบแล้วครับใครครบแล้วยืนตรงนี้นี่ไงจับให้ครบง่ายๆแบบนี้ดิเคโตได้ยังซามินได้ยังไม่ได้ใครใครไม่ได้ใครไม่ได้ใครแตกได้แล้วได้แล้วมานี่ป้าครับอันนี้นะคะผมรวมกับนี้ด้วยนะคะ6 7 8 9อีกชิ้นหนึ่งแซมินได้ครบยังยังอันนี้ผิดกติกาอันนี้ไม่ใช่5บาท1 2อ่ะ1ขออันนี้หน่อยนะมินผมครบ10ชิ้นแล้วครับไปให้เขาคิดเงินซิว่าใช่5บาทหมดหรือเปล่ามีใครเม้มเข้าไปในกระเป๋าเก๋งเปล่าเข้าแถวก่อนเข้าแถวบัตรเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยทำไมยังได้3อันอ่ะปอดเดี๋ยวได้กันทีเดียวอันนี้10บาทนะถุงเนี้ยผิดกติกาไปเลยอันนี้2บาทงานงอก5บาทถุงครับได้ๆเอาครบครบยังครบครบไปใครครบแล้วไปยืนตรงนู้นเหลือเพสโซ่ระหว่างที่เรากำลังนั่งคิดตังค์เนี่ยเอาเกินไปเอา4ชิ้นเอาแค่5ชิ้นไม่เหรอก็มีป้าคนนึงของเขาของเขามีเลนด้วยไปพอดีอันนี้ของเนนเนนครบแล้วครบแล้วใครหาไม่เจอก็ไม่ได้ของเนนแหละของเนนนี่ของเนนอยู่นี่เออเรามีกติกาเพิ่มแล้วว่าถ้าใครหาได้เยอะก็ได้กินเยอะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคไปกันเลยและนี่ก็คือขนมของเราวันนี้นะครับที่เราจะให้เด็กๆ กลุ่มนี้รวมทั้งเนนน้อยเจ้าปัญญาของเราด้วยเนนยังสนุกอยู่เนนรีบๆเล่นนะเดี๋ยวต้องไปทำวัดแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะไปวางขนมกันก่อน
หลังจากที่เราไปวางขนมกันเนี่ยเราต้องกำชับเด็กพวกนี้ว่าอย่าหันไปดูแต่ต่อให้เขาแอบหันไปดูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรว่าความหลากหลายเนี่ยของหินของดินที่มันตะปุ่มตะป่ำเนี่ยหาไม่ได้เจอง่ายๆไม่แต่เด็กต้องฝึกที่จะรักษากติกาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนไปอยู่ที่เลยแล้วก็ไปหันหลังเลยไปเลยพาเนนไปนั่งสมาธิเลยเนนไปนั่งสมาธิเนนพาทุกคนไปนั่งสมาธิเลยก็แล้วนั่งไว้นะใครหันหลังไปแอบดูนะผิดกติกาจับออกจากเกมเลยนะถ้าทำแบบนี้ผิดออกจากเกมเลยนะไปแล้วนะมันยากกันนะถ้าสมมติเราวางขนมลงไปเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยไม่ยากเข้าใจป่ะแต่ถ้าเจอชิ้นเล็กอ่ะแล้วไปอยู่ในหลืบเงี้ยนะหาไม่เจอนะเว้ยไปเพราะนั้นเราจะหลอกล่อก่อนวิธีการเดินในนี้ก็ค่อนข้างจะเดินยากแล้วนะเนี่ยโอ้ยนี่คืออะไรนะนี่คือเกมเล่นที่แบบว่าไม่สามารถจะเล่นได้ในกรุงเทพเลยนะแล้วอาณาเขตของการเล่นของเราคืออยู่บนกองดินนี้โยนไว้เพื่อจะแบบว่าหลอกไว้ก่อนหลอกไว้ก่อนแล้วถ้าเราไปโยนตรงนู้นก็หากันไม่เจอแล้วนะเอ้ยโยนเลยแต่ความสามารถเด็กพวกนี้จมูกดีตรงนู้นเราต้องไปอยู่ริมบ้านไปริมนู้นกันริมเนี่ยเราก็อย่าไปแกล้งเด็กนักนี่อย่างหลุมนี่เราก็โยนไว้อันนึงไงนี่ซ่อนไว้ซ่อนไว้โหยไปซ่อนเลยขนาดนั้นซ่อนไว้แล้วนี่ดาบอาญาติดใครเนี่ยเมื่อวานดาบหายเจอแล้วเก็บไปด้วยดาบปราบอสูรนี่ดาบต้องไว้นี้ไว้ในรูดูนะเราเป็นพ่อแม่ลูกที่แกล้งลูกมากเลยอะ หนึ่งตองนี่ได้กี่ถุงแล้วเหลืออีก15ถุงนี่ดูนะห่างมาไกลแค่ไหนเนี่ยแล้วลูกเรานี่เป็นนั่งอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยห้ามหันมาห้ามหันมันไกลเด็กมันไปไม่ถึงหรอกไปนู่นเลยไปไม่ถึงหรอกไปถึงไปไม่ถึงหรอกไปถึงไม่งั้นไม่สนุกจะไปแกล้งเด็กอะไรขนาดนั้นไปตรงหนูเลยเนี่ยแค่นี้ก็หาไม่เจอแล้วแค่นั้นก็หาไม่เจอแล้วใครหยิบนมมาเนี่ยของเนนน้ำปานะนั้นเอาเนนไว้นี่วางสวยๆสวยๆไว้นี่โอเคหลุมใหญ่เราไม่เอาดินกบหน่อยเหรอโอ้ยนู้นหลุมนู้นอย่างนั้นก็พอเดี๋ยวเรากลับไปดูกันว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะสามัคคีกันช่วยกันหาแค่ไหนเฮ้ยเจอด่ายกันนะโอ้ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะเดินมาเนี้ยโอ้เฮ้ยด้วยหลดไปดิให้ยกแขนท่านทุกแม่ถึงตัวอ่ะโอเคตอนนี้เราไปซ่อนขนมไว้แล้ว30ชิ้นนี่ไงเลือกมาคนละ5 10 15 20 10 3 10 40เฮ้ย5 10 15 20 30เฮ้ย5 30 35เป็น35หรือ30ชิ้นเนี่ย30ชิ้น5 10 15 20 25 30เออถูกแล้วนี่นะใครตกสุดครูเนี่ย30ชิ้นมันยากมากเลยบอกไว้ก่อนเลยนะใบไว้นิดนึงว่ามันยากมากอย่าเพิ่งไปยังเนยังไม่ไปหรอกเนยยังอยู่นี่แหละทุกคนน่ะต้องช่วยกันหามาให้ครบ30ชิ้นทุกคนช่วยกันเดี๋ยวก่อนแต่ของใครของมันนะใครได้เยอะได้น้อยไอ้ถุงไม่คนละอันทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปได้เดี๋ยวจะให้ดูทางก่อนนึงลาคิวชื่อไหนลาคิวลาคิวอยู่ไหนอ่ะเป็นลันยาเจอแล้วอันนี้เฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวใส่ถุงเดี๋ยวเราค่อยใส่ถุงนะคะเพราะอันนี้ยังมีแค่อันเดียวเดี๋ยวจะไปหาตรงอื่นอีกใช่ไหมตะคิวอยู่ไหนมาค่อยๆหาเจอไหมเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วหนึ่งชิ้นเจอยังเจอแล้วโอ้โหทำไมเจอเยอะจัง
ไหน1 2 3นี่ว่าจะหายากโอ้โหได้หลายชิ้นเลยเหรอเห็นตอนนั้นแม่บอกว่ามีคำใบ้ว่าอยู่ในบ่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในบ่อกันมีไหมพูดถึงก็มีเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะโอ้เจ็บค่ะทุกคนไปจับแล้วจ้า Help me Help me please ช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวที่พอไปกล้องก่อนจะได้ขึ้นกล้องเปลือกค่ะไหนดูสิโอ้ยกอปอปะปะโอ้ยแล้วได้ดูเท้าสิแล้วได้กี่ชิ้น1ตะโกนเรียกว่าป้าเลยโอ้โหคนนี้ได้เยอะสุดเลยคนนี้ได้กี่ชิ้นได้3ชิ้นครับ3ชิ้นซามีนได้3ชิ้นครับ3ชิ้นแล้วแก้วล่ะ2 2ชิ้นแล้วก็ป้าได้แล้วลูกป้าว่าติ๊กดูดิเนี่ยลูกเธอลื่นเหรอลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าป้าจะดุเขาแน่นอนเลยอ่ะก็ตีอ่ะเอาไปหาต่อไปหาต่อเดี๋ยวหยุดการกับบ้านได้ป่ะรีบขอไปล้างกล้องแป๊บนึงหนูขอไปล้างทาด้วยเออหยุดการโมฆะอย่าเพิ่งหาจะพักเด็กกันก่อนครับเพราะว่าเจ๊ต้องไปล้างเท้าโกโพเปื้อนเปื้อนคนหมดเลยครับตอนนี้ลุงติ๊กกับเล็กแก้วกำลังไปล้างคนอยู่ครับผมก็ดีเหมือนกันกินน้ำก่อนหนูเจ็บล้มมาอะไรนะหนูล้มฝั่งนั้นโอเคนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนมีแผลไหมมีแผลไหมไม่มีโอเคนั่งพักก่อนนะมีแต่ฟุ้งเออโอเคเดี๋ยวพี่เล็กแก้วมาค่อยเล่นกันต่อใช่แล้วครับขาดเพราะหน้าแก๊งไม่สนุกหรอครับ เล่นอยู่ตรงนี้หยิบไม่ได้เพราะว่ามันผิดกติการอเล็กแก้วก่อนนะครับผมทุกคนครับผมได้8ชิ้นครับผมโอเคผมเพิ่งได้3ชิ้นจริงครับแต่เพิ่งได้3ไก่แหลมเนี่ยซ่อนเป็นหรือเปล่าครับเพราะว่าเด็กๆยังหาง่ายเลยเฮ้ยพี่ปอนเลือดพี่เขาเลือดครับโอ้เจ็บมากไหมปอนไปทำแผลก่อนไหมไม่เจ็บครับลูกผู้ชายจิ๊บจิ๊บเออจิ๊บหนึ่งยิงจิ๊บหนึ่งท่าเข้ามดอ่ะนี่พี่ปอนยังไม่มีอะไรเลยนะเมื่อไรเล็กแก้วกับลุงติ๊กจะมาสักทีเอ้ยเมื่อไรพี่เล็กแก้วจะมาเนี่ยนานเกินไปแล้วเบื่อแล้วครับรอนานเกินไปแล้วครับทุกคนพวกเรามาวางแผนกันว่าจะเอาลงในบ่อนี้กันยังไงพี่กับพี่เล็กแก้วโตสุดต้องให้พี่กับพี่เล็กแก้วลงไปก่อนนะแล้วก็ให้น้องๆไปหาข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะลงไปหาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเรามารวมกันเด็กๆไปหาอีกสิเฮ้ยโซ่ครับเจอแล้วเจอแล้วคุณนะครับพ่อเจอเหรอไม่ใช่แค่ลองตัวเฉยๆมีไหมมีไหมได้เลยครับคุณผู้ชมครับไปหาต่อกันครับคุณผมไม่เจอเลยเนี่ยเราก็ไม่เจอไปแล้วด้วยไปลองไปแล้วเอาเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะเขาเจอขนมแป๊บนึงแป๊บนึงได้แล้วชิ้นที่4ไปช่วยเราแล้วเร็วไปช่วยเราแล้วจะห่วงแต่ขนมสิเดี๋ยวกินด้วยกันมีอีกไหมหมดยังกินนี่หนักมากหาเจ
นี่เขาขึ้นมาแล้วน่าจะได้ครบแล้วต้องหาเท่าไหร่ละซามินก็30ไงเรามานั่งรอดีกว่าเราคิดว่าพี่ๆต้องทำสำเร็จพวกเขาได้บอกมาได้ตอนนี้ก็โหจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยติดเลยเท้าแก้วเท้าติดเอ้ยกระลากนี่เกิดเรื่องแล้วปอนไปไม่ได้แล้วแก้วเป็นไงบ้างเฮ้ยโคนติดโคนติดเท้าเด็กๆเล่นกันต้องระวังนะครับเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนช่วยปอนก่อนดิวางถุงขนมไว้ก่อนโอ้โหแล้วจะหาเจอไหมรองเท้าเนี่ยทิ้งรองเท้าไว้ก่อนนะจะไปเท้าเปล่าไปเลยไหมเออเดี๋ยวร้อยคนร้อยแก้วกับปอนลงมาทำภารกิจพิเศษเพื่อเพื่อนๆ อะปอนหยิบไปแล้วเหรอโอ้โหหาจนเจอสุดแล้วทุกอย่างนะครับต้องบอกก่อนเลยครับมันอยู่ในการดูแลของผมเองผมมีเชือกอยู่ข้างบนมีโทรศัพท์ติดตัวมาโอ้โหไอโม่นี่สมบกสมบันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหขยิงขยิงเย้ไปก้าวไปเดินไปอ้อมทางนู้นไปช่วยปอนด้วยเลยแล้วปอนรองเท้าปอนอยู่ไหนเนี่ยร้อยแก้วลบบอลจะเคลื่อนแล้วเคลื่อนเลยเออโอ้โหเก่งเว้ยลองมาช่วยรับเพื่อนด้วยอุปอนเก่งไว้ร้อยแก้วเก่งไว้ต้องยอมรับว่าเก่งจริงครับถือไปล้างมาถือไปเลยถือไปเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างกันหมดเลยกันเลยครับผมโอ้โหไปทำอะไรคะเรื่องอะไรเพื่อขนมเหลืองชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับพาลิกินี่แหละเพื่อชีวิตไปต่อก่อนจะไปล้างเท้าก่อนเพชรค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปพวกเราครบยังครบแล้วไปนับกันเป็นกำลังนะครับผมก็มาแล้วครับผมก็มาแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวนับกันเลยมาทุกคนเก็บขนมมาได้แล้วแต่เราจะไปดูที่ว่าเขาเก็บมาได้ครบป่ะนับใครจะเป็นคนนับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21เฮ้ยครบเหรอ23 24 25 26 27 28 29 30 31เฮ้ยเกิดไปตอน30ได้กลับมา31เลยเหรอไม่นั้นนมของเนนเขาอันนึงสรุปของปื้มเห็นไหมทุกคนได้ครบภารกิจนี้สำเร็จเย้ไปด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดระฆังด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันต่อฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ